เรื่องของแบบสีรถอะไรอย่างเงี้ยอันไหนถูกโฉลกไหนไม่ถูกโฉลกอย่างเนยอ่ะเนยจะถูกโฉลกกับรถสีดำเพราะว่าสีสว่างอย่างแบบสีแดงสีบอลไม่ได้ค่ะชนหมดเลยขับรถสีบอลเงินคว่ำค่ะตอนนั้นเรารู้ยังว่าเราถูกโฉลกหรือไม่ถูกไม่รู้ค่ะตอนนั้นไม่รู้แต่ตอนนี้ขับมันไม่ใช่รถตัวเองปกติแล้วขับรถสีดำแต่ว่าเราเอารถไปเข้าศูนย์แล้วช่วงนั้นใช้รถพี่สาวซึ่งเป็นรถสีบอลเงินก็คว่ำแต่ว่ามาสักการพลังแห่งอะไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเฮ้ยไม่เป็นเรื่องเหลือเชื่อคุณผู้ชมไม่ได้แบบไม่ได้โม้เพราะว่าลดความ90องศาอยู่ระหว่างอันเนี้ยเป็นเสาไฟฟ้าอันเนี้ยเป็นต้นไม้เรารถเราอ่ะเสียบอยู่ระหว่างกลางถ้าตั้ง90องศาแต่ตัวเราไม่เป็นไรเลย